สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบกับพรสวรรค์ในรายการแวดวงบันเทิงเป็นประจำในทุกๆวันเวลาดีๆแบบนี้และพบพรสวรรค์ในมื้อนี้พรสวรรค์ก็จะฝากเสียงเพลงๆนึงไว้อ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆรายการเพราะว่าศิลปินท่านนี้เพิ่นก็โด่งดังอยู่ในประเทศลาวนั่นคือลินทองคำภูมิและบทเพลงจะเป็นบทเพลงใดนั้นไปติดตามชมแล้วก็กลับเข้ามาหาพรสวรรค์ว่ามื้อนี้จะเอาศิลปินใดมาร่วมรายการนำไปติดตามชมบทเพลงกันก่อนเนาะบ่ว่ายังดอกแต่อายอยากบอกอย่าทำหายตัวเองเพียงผู้ชายคนเดียวที่มาพบกันตอนใหญ่ในวันที่แพ้พ่ายอายพอเข้าใจเจ้าดีลองคิดเบื้องปีกว่าพ่อแม่สิเลี้ยงเจ้าใหญ่ภาษาผู้ชายที่มันหลายใจต่อให้เขากลับคืนมาคนเก่าก็นิสัยเก่าเลยอยากถามเจ้าแฟนเก่าสิเอามาเสียใจในวันที่อกหักนักเลงว่าเก่งคักอกหักก็ยังมีน้ำตาให้เวลาเป็นยาปวดใจสักวันคงลืมเขาได้ห้องโลดถ้าอยากของให้แต่อย่าทำพ่ายตัวเองได้บ่ศิลปินลินทองคำภูมิแล้วท่านใดก็คงจะ
บุฮู้ก็แปลว่าบุฮู้จักอนุสาวรีย์ว่าแม่นเนาะท่านผู้ชมพระสวรรค์ก็ประโมทลินทองพี่ลึกเลยเพราะว่าลินทองนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังเสียงเพลงแต่ใต้ถึงเหนือเพิ่นฮ้องได้เบิดและพิเศษปีนี้เพิ่นก็ได้มีจิ๊กเกิลออกมาใหม่ก็คือเพลงเมฆาส้มตับเป็นจังไรนั้นมื้อนี้ลินทองก็ได้มานั่งข้างๆกับพิธีกรแล้วตอนนี้ก็ต้องไปถามทักทายสบายดีกันเนาะสบายดีสบายดีเจ้างามคือเก่าเนาะเป็นไผงามเนาะลินทองก็งามคือกันพิธีกรกันเจ้าและโดนนานพอสมควรที่เฮาบ่ได้เจอกันมื้อว่าจักปีเป็น10กว่าปีแล้วเนาะแต่ก็ยังปกติแต่อย่าว่าโดนหลายเขาสิว่าเฮาเก่าแต่เก่าว่ามันเก่าก็มีเนื้อมีในก็ดีคือบ่เป็นหยังทางตรงอันนี้ก็ร่วมทักทายกันไปแล้วก็บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นจังได๋มาจังได๋คือว่าดนนานบ่ได้มาออกรายการแวดวงบันเทิงของพวกเฮาโดยเนาะสําหรับพี่ทองเองก็ห่างออกจากกันจอโทรภาพดนเติบเนาะแต่ว่าในเสียงเพลงหรือว่าในซิงเกิลเพลงก็บ่ได้ห่างเนาะออกไปเรื่อยๆเนาะกับค่าย TK ซาวลาวเฮานอกจากค่าย TK ซาวลาวก็ยังมีค่ายอื่นๆที่โดยประกอบส่วนเพราะว่าค่าย TK เฮาก็บ่ได้ผูกมัดอันน่ะว่าต้องอยู่ต้องเฮ็ดแต่นํา TK เนาะถ้ามีค่ายอื่นเนาะอย่างหลายๆค่ายเพิ่นให้ลินทองไปห้องลินทองก็จัดไปบ่ละ5เพลง10เพลงตามนั้นเนาะถ้าว่าเขา YouTube ลินทองเขาบ่มีก็สิเห็นหลายๆเพลงเลยเนาะหลายจนเขาฮู้เลยว่าน้องของเก่าน้องเก่าก็มีคุณภาพเพราะว่าเพิ่นก็ยังปกปักรักษาฮิตของเพิ่นนี้หรือว่าปกปักรักษาเสียงเพลงเสียงของเพิ่นนั่นโอ้ยมุ้ยไผทอแล้วสั้นตอนนี้เฮาก็ต้องไปฟังเพลงนึงเอาเพลงใหม่ๆของจิ๊กเกิ้ลของลินทองกันเลยโดยเอาเมฆาส้มตำเลยเนาะเพราะว่าเพลงนี้นี่ถ่ายทําเรียบร้อยแล้วสิออกในอาทิตย์นี้แต่ตอนนี้มาฟังอยู่รายการนี่ก่อนหมดเลยตอนนี้ไปติดตามชมเมฆาส้มตำจากลินทองคําผู้มีไปติดตามชมแล้วก็มากับครับพ่อว่าพวกเฮาจะล้มกันเรื่องหยังน้องซอยหรือไอ้จะสวยน้องซอย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 
ใจแท้ๆที่บ้านทำแม่กินตำมะกรูดจะเอาเศษถุงกลับบ้านก็ได้กินแล้วติดใจกลับมาหาน้องมาจับมาจองเป็นเจ้าของก็ได้ประตูหัวใจเปิดอยู่จากปากหัวใจยังว่าท่านผู้ชมเว้าถึงบทเพลงแม่ค้าส้มตำแล้วมันมีเนื้อในมีความหมายหลายคนเฮาเนาะคนลาวของพวกเฮาเนาะกินข้าวเหนียวฟังเสียงแคนตำมะฮุงอ้าวไปว่าสุดยอดในของลาวเจ้าแม่ละแล้ววันนี้มาเว้าเรื่องความหมายของบทเพลงแม่ค้าส้มตำเป็นจังไหนจังใส่ซื้อว่าแม่ค้าส้มตำมีความหมายจังไหนโดยที่จริงในจังหวะหรือว่าได้เนื้อเพลงเนาะก็คือสิออกมวนๆได้นึงออกเป็นคล้ายๆลําเตยจังซี่เนาะมันจะออกลําๆกึ๋งๆลํากึ๋งๆเพลงจังซี่เนาะคือสร้างสรรค์ความมนต์ซื่นเนาะเพราะว่าเป็นหยังส้มตําหรือว่าตําบักฮุงนี่เนาะแม่นว่าเป็นของประจําของประเทศลาวเฮาอยู่แล้วว่าคนลาวเฮาสิอยู่ต่างประเทศอยู่สักกะยาก็ต้องกินตําบักฮุงของเฮาเนาะฉะนั้นก็คือเชิญชวนในนุความหมายเพลงก็เชิญชวนมาสื่อซอยเนาะเบาเรื่องโต๊ะเรื่องตั้งเรื่องหานยังไปแบบมวนๆไปแบบเบาๆบ่ได้เครียดบ่ได้ซีเรียสหลายเกี่ยวกับกินตําฮุงแล้วก็มวนไปเลยเพลงบ่มีหยังหลายบ่มีสอนความหมายอีหยังหลายเลยมีแต่เรื่องอาหารการกินแม่นมันหาน้องแซ่บได้โต๊ะตั้งน้องก็ยังเหลือยังมีอยู่อ่ะเชิญอ้ายมากินประมาณนั้นน่ะนะแต่จังว่ามันก็มวนเนาะลําเตยบ้านเฮามันจังได๋มันก็มวนอยู่แล้วแม่ค้าส้มตํานั่นก็ม่วนแล้วก็มีเนื้อหาสาระดีเพราะว่าเพิ่นเชิญชวนเข้ามากินตำบักฮุ้งแม่นๆคักสิบอกแล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะสมให้นั่งกินตำบักฮุ้งอยากใส่เผ็ดอยากใส่เค็มก็แล้วแต่ผู้อยากกินแม่นๆก็คือความเป็นจริงของที่เฮาใช้ชีวิตกันเลยกูมื้อนี้เอามาเป็นบทเพลงแบบสบายๆเบาๆหูม่วนจังซี่เพิ่นไปกับเสียงเพลงจังซี่นะเนาะเจ้าแปลว่ามีข่าวออกมาว่าอันเพลงนี้นะผู้ชมบอกว่าอันเอื้อลินทองห้องเพลงนี้มวนหลายเลยก็แปลว่าเข้าเหมาะกับหน้าตาของลินทองปัจจุบันนี้แล้วก็เหมาะกับการที่ว่าอิ่มเอิบในการเฮ็ดอาหารหรือว่าตำบักฮุ้งสู่หลายๆคนกินรสชาติแซ่บดีว่าซั่นแม่คักสิเว้าเหมาะกับอันลินทองในตอนนี้นี่ถือเลยเนาะถามแฟนคลับอันผู้ใดที่ว่าเคยเป็นแฟนเพลงแฟนคลับกันมาก่อนสิฮู้เนาะเพราะว่าคันเว้าเรื่องกินน่ะตอนนี้เพราะว่าลินทองอวบขึ้นหลายเนาะอวบขึ้นหลายตอนนี้เนาะเว้าเรื่องกินถึงใจก็เลยเพลงก็เลยเหมาะเรื่องกินเรื่องมวนเนาะตอนนี้คือว่าเขากับลินทองเลยแหละบ่เครียดกินมวนเที่ยวและแฟนๆโทรเขามาถามว่าลินทองหายหน้าหายตาได้ไป10กว่าปีบ่ได้เข้ามาในการเล่นวงเทิงแต่ว่าจะมีการไปห้องเพลงอยู่สถานที่ต่างๆโดยแล้วก็บ่ฮู้ว่ามีเพลงหยังแดที่จะไปห้องนั้นโดยแต่ที่จริงแล้วหันกระทาถ้าพิธีกรเพิ่นอยู่โดนเติบแล้วเนาะแต่เพิ่นก็มีศิลปินมากหน้าหลายตาเนาะเพราะว่าน้องใหม่ขึ้นใหม่ก็หลายแล้วก็มวนเนาะฉะนั้นบ่เป็นหยังในหน้าจอเนาะเฮาอยากให้โอกาสน้องๆใหม่อยู่แล้วหรือว่าการส่งเสริมอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับพี่ทองเองก็ไปเรื่อยๆในการเชิญเนาะในการเชิญขึ้นไปรับใช้งานนั้นงานนี้เพิ่นก็ยังเชิญอยู่เนาะก็คือว่าพี่ทองก็ยังรับใช้อยู่ก็บ่ได้ห่างออกจากวงการบันเทิงเฮาเลยจ้ะบางเทื่อก็อยู่เบื้องหลังเป็นอันคอมเมนเตอร์บ่อีจังซี่เขาคันว่านั้นน่ะเขาก็ถือว่าเป็นระดับอันน่ะอีเตอร์แล้วแก่ไปแล้วประมาณนั้นเนาะยังมีไฟแกยังมีไฟทางออกแต่ว่าก็มีการส่งเสริมแล้วก็ตัวเองเพลงตัวเองของซิงเกิลไปเรื่อยๆหายหลายค่ายแล้วก็พิเศษก็ปัจจุบันก็เป็นค่าย TK ซาวลาวเนาะเจ้าเพราะว่าค่าย TK ซาวลาวเพิ่นก็ได้เอาเสียงเพลงมาให้ผู้ชมได้ชมกันในรายการเวทผู้บันเทิงและนอกจากนั้นมีนักศิลปินท่านใหม่ที่ผ่านสัมภาษณ์ไปใหม่ๆมากๆบางกินเนาะคือเต้ยๆเนาะด้วยและบ่ฮู้ว่าลินทองได้ชิดสอนศิลปินคนนี้เข้ามาแจ้งเกิดในรายการของพวกเขาเนี่ยแหละเตยนางงามเนาะก็คือฮู้แหละเนาะเขามีความฝันเนาะเวลาคือลินทองว่าเป็นฝ่ายหมักส่งเสริมอยู่แล้วเนาะถ้าว่าศิลปินมีความฝันและมีพรสวรรค์เขาก็จะส่งเสริมเนาะแต่ว่ากับเตยก็ได้ห้องเพียงครูไปเพียงนึงกับเพิ่นเนาะเพื่อว่าเฮาก็อยากให้น้องๆที่ว่าเขาจะมีความสามารถเขามีความสามารถแล้วให้เขาได้แสดงออกเต็มที่เนาะเอากับพยายามแนะนําแล้วเอาทุกแบบให้ออกมาสู่สังคมเพราะว่าเพิ่นมีพรสวรรค์และทุนเสียงเพิ่นได้ดีมีพลังเนาะเฮาก็อยาก
ส่งเสริมเต็มที่จังสั้นเฮาก็ไปฝากบทเพลงนี้กันเนาะโดยสำหรับเพลงนี้คนเคยมีผัวเนาะเป็นเพลงคู่กับเตยๆลองฟังเบิ่งเนาะว่าติชมได้บ่เป็นหยังเจ้าติดตามชมนำกันเคยมีผัวเจ้าสิฮับได้บ่ฮับได้อยู่ละเนาะผมสู้เคียงข้างฝันเรื่องของหัวใจให้ติ่มห้อยทุกวันฝ่ายนี้ก็คือกันเต็มพันทุกวินาทีคนเคยมีอดีตจะมีสิทธิ์นั้นบ่เคียงเจ้าอย่าได้ท้อผมสู้เคียงข้างฝันหนทางยาวไกลย้านไปบ่ถึงสัญญาจะทำทุกวันให้ดีเท่าที่เคยเป็นอยากขอบใจที่คอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาเหมือนสวรรค์กำหนดให้ได้มาพบกันมีความสุขผูกพันเติมเต็มสิ่งที่ขาดจากความท้อแท้ให้ผ่านพ้นกายจากนี้ตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันดีจะมีสิทธิ์นั้นบ่เพียงเจ้าอย่าได้ท้อพร้อมสู้เคียงข้างฝันหนทางยาวไกลย้านไปบ่ถึงฟังฝันสัญญาจะทำทุกวันให้ดีเท่าที่เคยเป็นอยากขอบใจที่คอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้ตะวันกำหนดให้ได้มาพบกันมีความสุขผูกพันเติมเต็มสิ่งที่ขาดจากความท้อแท้ให้ผ่านพ้นกายจากนี้ตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันอยากขอบใจที่คอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาท่านผู้ชมสำหรับบทเพลงคนเคยมีผัวของลินทองผู้มีห้องครูกับเต้ยๆนี่มวนออดซอนและตอนนี้ก็เข้ากับมหาลินทองอีกครั้งนึงมาถามเรื่องบทเพลงนี่แหละเป็นจังได๋คือว่ามีใส่ชื่อว่าคนเคยมีผัวมีความหมายจังได๋คันสิเว้าแล้วก็มันอาจจะจักตัวจริงนําเนาะเพราะเฮาก็เคยผ่านในการที่มีผัวเนาะมีครูเพราะว่าอาจารย์สลายก็อยากแต่งจากตัวจริงเนาะอาจารย์บุญถมอาจารย์บุญถมแต่งนี่แบบลินทองอยู่ในภาวะตอนใดนี่เพิ่นจะแต่งเพลงขึ้นมาให้ตอนนั้นเลยก็เลยว่าครึ่งนึงชีวิตจริงเลยแปลว่าคือคุณลินทองแสดงว่ามีครอบครัวแล้วเคยมีครอบครัวแล้วแต่งเพลงนี้ออกมาให้รับใส่แล้วการแต่งเพลงการห้องเพลงครูกับอันนี้เป็นจังได๋สะดวกสบายบ่
โดยเพราะว่าเฮาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเนาะและน้องเขาก็มีความสมาร์ทอยู่แล้วฉะนั้นในการที่ว่าห้องเพลงนี่ก็จูนกันง่ายเนาะจูนกันบ่ยากเลยเนาะเพราะว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเฮาเนี่ยก็บ่มีหยังซับซ้อนหลายถือว่าในมือ2มือก็ถือว่าสําเร็จได้สมบูรณ์แบบเลยสําหรับบทเพลงนี้ก็มีความหมายหลายเพราะว่าห้องครูก็บ่ยากบ่ง่ายเพิ่นว่าเพิ่นมีประสบการณ์ทั้ง2ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ม่วนทันสมและท่านใดต้องการอยากฟังอีกก็สามารถลงเบิ่ง YouTube ของคาติเคสาวลาวเนาะแม่นละแม่นละจ้ะและวันนี้เพลงต่อไปเฮาจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงพักเบารุ่นน้องเอาจังซั่นเนาะเอาจังซั่นเลยตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเฮาก็มาวิจัยกันว่าเป็นจังได๋จังได๋เนาะตอนนี้ไปติดตามชมบทเพลงที่มีชื่อว่าพักเบารุ่นน้องของลินทองคำภูมิไปติดตามชมนํากันสงสารเอื้อยแด่ก่อนทางเอื้อยนี่ใจดีหุ่นเซ็กซี่หน้าตาก็งามเป็นแฟนกับเอื้อยบ่ห้ามอายบ่แต่ห้ามใจไว้บ่อยู่แต่เป็นสาวน้อยผู้บ่าวเป็นห้อยมาฝากไม้ตีคนหล่อคนรวยก็มีแต่ใจเอื้อยนี้บ่อยากมีคู่มื้อเอื้อยแต่งงานเอื้อยนี้ขึ้นคานยามใดบ่ฮู้เห็นเจ้าเป็นจังได๋บุอยากได้เป็นคู่คือสิมีแฮตกลงน้องลาเจ้าอย่าให้เอื้อยผิดหวังเรียกงานเอื้อยเป็นทุกอย่างพาเจ้านั้นสร้างแปลคงเป็นเนื้อคู่เคยตบลุ่มหาเจ้าแหต่อให้มีกำแพงหมื่นสั้นก็พร้อมผ่านไปของหาของคู่มีคนหูใจคลายเหงาเว้าแท้คันบ่ได้เจ้าย้านแต่สาวเฒ่าจะขาดใจตาหน้าตาล้อล้อคงบ่ใจดำบักอายแต่งงานกับเอื้อยไวๆแล้วเอื้อยจะได้พาขึ้นสวรรค์
ำหรับบทเพลงฮักเบารุ่นน้องของลินทองคำภูมีห้องเดียวเอาเป็นยังไงบทเพลงนี้คือแบบฮักแต่รุ่นน้องบ่ฮักรุ่นใหญ่กลัวเฮาเป็นยังไงฮักเบารุ่นน้องนี่เนาะก็คือเก่าอีกแต่งคล้ายๆกันกับชีวิตจริงอีกแล้วเนาะที่จริงก็เป็นความบังเอิญเลยแต่ว่าสำหรับฮักเบารุ่นน้องเป็นเพลงอาจารย์แสงดาราประกาศทองมาแต่งมาให้เนาะเพราะว่าเพลงนี้เหมาะกับลินทองและท่านนี้ก็อยากให้ลินทองได้ฝากถึงเพลงใหม่ๆออกมาบ่ว่าจะเป็นเพลงเมฆาสมตำหรือหลายๆเพลงของโดยลินทองจ้ะโดยสำหรับลินทองก็ขอฝากเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงนี้ก็เป็นชีวิตจิตใจเป็นเลือดเนื้อเป็นแล้วเนาะและก็จะส่งเสริมรุ่นต่อๆไปเนาะและก็ทุกคนที่มักไปหักเสียงเพลงเนาะอย่าลืมไปปรึกษาทางไข่พี่เกียวเนาะที่พี่สาวลาวตอนนี้เขาเปิดกว้างและเพื่อส่งเสริมลินทองเองก็ฝากเสียงเพลงเมฆาสมตำที่จะว่างออกที่จะออกYouTube ในไวๆนี่เนาะทางไข่พี่เกียวสาวลาวว่างออกบ่ได้เพราะว่ากระแซดเบิดยกแล้ว เบิ่ง YouTube เบิ่งเบิ่งทาง YouTube แม่นแล้วก็ทางอันทรภาพลาวเฮาเนาะบ่ว่าสิเป็นทาง YouTube ทรภาพเฮาก็มีเนาะ2 3เฮานี่ก็มีอยู่แล้วเขาเบิ่งทางที่เกก็ได้ทางทรภาพก็ได้เนาะส่งเสริมกดแชร์กดไลค์ซอยกันเนาะเพื่อให้กําลังใจศิลปินและค่ายเพลงเพื่อสร้างซาเพลงพัฒนาขึ้นเนาะเจ้าขอบใจหลายท่านผู้ชมทั้งวันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของลินทองคําพงนี้เพิ่นบอกว่าช่วยส่งเสริมช่วยเป็นกำลังใจให้ศิลปินนักร้องน้องใหม่หรือน้องเก่าก็สามารถอัปเดตรายการหรือว่าอัปเดตเพลงลาวให้ติดอกติดใจหรือว่าอัปเดตเพลงลาวให้อยู่กับคนลาวตลอดไปให้จังใดจะให้คนใหม่ๆรุ่นใหม่ขึ้นมานักร้องน้องใหม่สามารถเข้ามาค่ายที่เคสาวลาวก็ยินดีต้อนรับทั้งสมและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของค่ายทีเคสาวลาวน้ำดื่มทีเคสาวลาวตามสมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งและนอกจากนั้นก็มีการผลิตนักแสดงผลิตหลายๆละครผลิตคนอีกเนาะให้ได้ส่งเสริมว่ามักฮักในการเป็นศิลปินบ่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นทางด้านการบันเทิงเนาะบ่ว่าด้านการเพราะว่าทีเคสาวลาวเขาเคยสร้างละครสร้างหนังอยู่แล้วเนาะถ้าให้มีคนสมัครคือตัวเองมีคนสมัครเขามาปรึกษาทางค่ายทีเคได้เนาะว่าเพิ่นก็สิมีแมวมองดอกว่าท่านหมอกับเพลงกับเพลงยังหรือว่าการแสดงแบบใดเนาะเพิ่นสิจัดให้เจ้าและสําหรับมื้อนี้ทางรายการก็ถือโอกาสนี้ขอขอบใจนําลินทองที่สละเวลาอันนี้คุณทํามาร่วมรายการขอขอบใจหลายขอบใจหลายขออวยพรให้ลินทองจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็ผลิตบทเพลงออกมาส่งเสียงให้เป็นรายการได้หับชมกันตลอดไปขอบใจอีกครั้งขอบใจและสำหรับมื้อนี้ทีมงานพร้อมด้วยลินทองคําภูมิก็ต้องถือโอกาสที่ขอบใจน้ําทางชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีเบิ่งแม่น้องกำลังปรุงตำส้มมะกุ้งแซ่บๆมันๆ